ขอยกมือสิบนิ้วไหว้สาพระศรีรัตนแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าน้อมไหว้สาบุญญาปรมีธรรมพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการสามเณรเจ้าจุตนจุองค์ด้วยความเคารพยิ่งตลอดจนถึงญาติธรรมแฟนรายการนักศีลนักบุญปืนบ้านลันนาทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสปาเรื่องเมืองลันนาวันนี้ก็มาฟังรายการจากพ่อน้อยพ่อหนานพ่อจันวัดเนาะทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่10โมงมาเช้าถึง11โมงมาฟังรายการจากพ่อน้อยพ่อหนานพ่อจันวัดวันนี้ก็มาฟังกันเล่นมุนม่วนเรื่องราวหีบกองของมาเก่าเรื่องภูมิปัญญาเรื่องกระท่องกระถาเรื่องจารีตทิศห้อยหลายหลากเรื่องราวนะครับได้น้อมนำมาอู่ในห้องทรงสถานีวิทยุขึ้นพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนะครับระบบ FM นะครับ104นะครับ.50นะครับตั้งอยู่ที่วัดฝ่ายหินในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็จะได้น้อมนำสิ่งดีๆที่มีสาระมีประโยชน์คือกับคนทั้งหลายนักศีลนักบุญปืนบ้านลันนาของเฮาแฟนรายการหลายท่านหลายคนก็ฟังรายการจากพ่อจารย์พ่อหนังไกสอนอยู่พ่อหน่อยพ่อหนานเนาะมานั่งอุจาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเรื่องหีบกองของมาเก่าเรื่องชีวิตประจำวันของเฮานี่แหละอย่างใดเฮาจะอยู่อย่างใดอยู่อย่างใดมันถูกอยู่อย่างใดมันผิดอีนะที่ถูกที่ผิดเป็นอย่างไรเพราะว่าครูบาอาจารย์ตันเจ้าพ่อได้สั่งไว้ไงครูบาอาจารย์ตันเจ้าพ่อสั่งไว้ว่าโอ้สิ่งนี้มาสมควรก้าน่ะสิ่งนี้มันดีก่อยนะเพิ่นบอกเพิ่นสั่งเพิ่นสอนไว้เฮาก็ได้เอามาใช้ในปัจจุบันกันหีบกองของบักเก่าเรื่องภูมิปัญญาเรื่องพระกระท่องคาถาจารีตที่ห้อยบ้านเฮาเมืองเฮานี่เฮายังนับถือกันอยู่เพราะว่าเฮาอยู่ในศาสนาพระพุทธเจ้าของเฮาเนี่ยมันยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่หีบกองของบักเก่านี่เป็นสิ่งดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายเฮาจะเนี่ยจะทำมันอย่างนี้คนสมัยโบราณโบราณนี่เพิ่นมันจะนับยะนับธรรมเนาะเพิ่นจะต้องดูว่าเอ๊มันเป็นจี้มันจะถูกก็ฮะในสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนนี่เพิ่นไปบ้านศพบ้านซากนี่เพิ่นว่าเพิ่นมาพิธีพิธันหยังหรอไปบ้านศพบ้านซากสมัยก่อนนี่นะจะใส่เสื้อแดงเสื้อขาวเสื้อเหลืองยังได้หมดหรอยังมาเดียวเพิ่นใส่เสื้อดำเนาะใส่เสื้อดำนะครับไปบ้านศพใส่เสื้อดำไปบ้านศพนะถ้าเอาไปผิดงานก็บ่ได้นะเอาใส่เบิ่นแต่งงานถ้าใส่ชุดดำไปมันก็บ่ดีนะมันเป็นการไว้ทุกข์มันก็บ่ดีเนาะต้องดูว่าสถานการณ์นั้นใดที่เฮาควรจะนุ่งจะเนี่ยจะทำนะอันเนี้ยเรื่องของสีดีกว่าเนาะวันนี้จะอู้เรื่องสีคือนำเรื่องราวพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังกันสีที่เป็นกาลกิณีเนี่ยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายสมมติคนเกิดวันติดจันวันการวันพุธเมื่อวานวันพุธเมื่อคืนวันพัดวันศุกร์วันเสาร์อีน่ะเพิ่นว่าใจการใจสีฮื้อมันสมฮื้อมันไอ้เหี้ยเพิ่นฮ้องอ่ะสำเร็จเด้อเนาะสมัยนี้เพิ่นใจสีมาใจในชีวิตประจำวันบอกว่าเป็นเสื้อเป็นผ้าเนาะแม้แต่คนเพิ่นทําโลโก้อะหยังที่เพิ่นจะทําสมมุติว่าเพิ่นจะแปลงสมมุติว่าเพิ่นจะทําอะหยังสักอย่างเพิ่นจะขายเป็นของเป็นโลโก้ของเพิ่นนี่น่ะทํากล้วยอบอีกก็ดีเนาะสมมุตินะถ้าทํากล้วยอบล่ะทําชื่อแล้วก็โลโก้ล่ะโลโก้สมมุติว่ากล้วยอบแม่วางนี่เนาะสมมุตินะกล้วยอบสะเมิงนี่เนาะอบน้ำผึ้งนี่นะแล้วเพิ่นจะทำโลโก้ขึ้นมานะโลโก้จะมีหน่วยกล้วยก็มีอย่างแม่บ้านชุมชนยืนกันเป็นหมู่ก็อีนะครับเพิ่นทำโลโก้ขึ้นมามีหน่วยกล้วยขึ้นมาแล้วมีแม่บ้านชุมชนยืนกันเป็นหมู่แล้วก็เขียนในชื่อว่าสมมติกล้วยแม่วางนี่เนาะกล้วยอบน้ำผึ้งแม่วางนี่นะเ
ไปจะทำโลโก้ขึ้นมาคนที่เพิ่นจะทำเนี่ยเพิ่นต้องคิดก่อนนะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังสมมติว่าหัวหน้างานหัวหน้าทีมเนี่ยเกิดวันจันทร์เนี่ยเพิ่นจะต้องเอาสีเหลืองนำหนึ่งเอาสีเหลืองนำนำเป็นโลโก้เป็นการ์ดกาว่าเขาจะขายอันสิ่งเนี้ยสมมติกล้วยอบน้ำผึ้งนี่เนาะเขาต้องเอาสีเหลืองสมมติว่าคนหัวหน้ากลุ่มนี่เป็นคนเกิดวันจันทร์นี่นะอันนี้แหละสำคัญมากๆเลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังสำคัญมากเลยเรื่องของสีสมมติคนเกิดวันจันทร์เนี่ย เป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้างานแล้วไปใช้สีแดงมาเปลี่ยนโลโก้นะบัดได้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมาได้เพราะว่ามันจะบรรลุเรืองนะมันต้องทำตามที่ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพุ่นบอกไว้สีอันใดเป็นกะระกินีสีอันใดเป็นอำนาจสีอันใดเป็นร่ำรวยสีอันใดขยันสีอันใดผู้ใหญ่ฮักนะสีอันใดอายุยืนสีอันใดมีปริวานักนี่นะมันมีหลายอย่างหรอกนะครับนี่แหละคนสมัยก่อนสมัยโบราณนี่เปิ้นเนี่ยอย่างเปิ้นทำอย่างนี้เปิ้นต้องทำฮื้อตามจารีตที่ห่วยอย่างคนเกิดวันจันทร์เนี่ยถ้าล่ะอยากจะมีปริวานักนักนี่นะเอาเริ่มต้นที่วันติดดีกว่าเนาะคนจะได้ฟังกันครบวันเอาเริ่มต้นที่วันติดนะวันติดเนี่ยคนที่ว่าอยากจะมีปริวานนักหลายๆนี่นะเป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้ากลุ่มอย่างเงี้ยนะอยากจะได้มีบริวารนี่นะคนเกิดวันติดนี่เปิ้นหื้อใจสีแดงนะครับสีส้มสีทับทิมนะ คนเกิดวันติดอยากได้มีปริวารเยอะๆนะใจสีแดงสีส้มสีทับทิมใจเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นสำนักงานเป็นตู้เป็นโต๊ะอย่างก็ได้หมดอ่ะเป็นป้ายไวนิ้วอย่างก็นี่นะคนเกิดวันติดเนี่ยถ้าอยากจะอายุยืนอยากจะอายุยืนหื้อใจสีมุกก็สีไข่มุกอ่ะเนาะแล้วก็สีขาวนวลสีเพชรนะอันนี้อายุจะยืนคนเกิดวันอาทิตย์ถ้าใช้สีนี้อายุจะยืนสีมุกสีขาวนวลสีเพชรคนเกิดวันอาทิตย์เหมือนกันถ้าอยากจะมีอำนาจวาสนาเนี่ยเพิ่นหื้อใจสีหยัง จะมาเป็นผู้รองกำนันเป็นหัวหน้ากลุ่มหัวหน้างานอย่างเงี้ยเขาอยากจะมีอำนาจนี่นะเขาเกิดวันอาทิตย์นี่นะหื้อใจสีชมพูสีม่วงสีแดงอาจจะเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นหมวกเป็นโต๊ะทำงานเป็นม่านทำงานม่านไออย่างทั้งหลายนี่นะเอาเป็นสีชมพูสีม่วงสีแดงเนื้อคนเกิดวันอาทิตย์อยากจะมีวัดอำนาจมีอำนาจมัดใหญ่อีเนาะคนเกิดวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับอยากจะร่ำรวยใจสีหยังอีนะคนเกิดวันอาทิตย์นะครับถ้าอยากจะร่ำรวยให้ใจสีเขียวมรกตหรือว่ายกสียกนะสีเขียวสีมรกตสียกนะอันนี้จะร่ำจะรวยละอันนี้ตามครูบาอาจารย์ตั้นเจ้าเป็นบอกไว้เนาะถ้าว่าคนเกิดวันอาทิตย์อยากจะมีที่ดินนี่นะโอ้กาที่ดินอยากจะได้ที่ดินนี่นะอยากจะมีที่ดินเนี่ยเพิ่นฮื้อใส่สีดำสีม่วงแล้วก็สีเทาเนอะคนเกิดวันอาทิตย์อยากจะมีที่ดินนี่นะแล้วคนเกิดวันอาทิตย์เหมือนกันอยากจะฮื้อมันขยันขันแข็งมันมีพละกำลังดีนะคนเกิดวันอาทิตย์นี่เพิ่นฮื้อใจสีเหลืองสีแซดแล้วก็สีบุษราคำถ้าใส่เสื้อสีอย่างนี้นี่จะขยันขันแข็งมากๆเลยคนเกิดวันอาทิตย์เหมือนกันถ้าอยากจะฮื้อผู้ใหญ่รักใจสีหยังอีนะใครอยากจะฮื้อผู้ใหญ่ฮักใจสีเขียวอ่อนกับสีมุกดาหารเนอะนะครับคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยสีกะระกินีที่มันเสียหายนี่คือเสียหยังบอกควรจะเอามาใช้มานุ่งมาใส่มาเป็นแผ่นผ้าแม่เป็นโต๊ะเป็นสร้างเป็นผ้าม่านอย่างนี้คือสีน้ำเงินสีฟ้าสีไพลินอันนี้คือเป็นสีกะละกินีของวันอาทิตย์เนอะอันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกวันเกิดเนี่ยจิตจันทร์การพุทธพัทสุสาราหูเนี่ยมันจะมีอยู่บริวารเนาะอายุอำนาจร่ำรวยมีที่ดินขยันผู้ใหญ่ฮักกะละกินีหนึ่งวันผ่านไปแล้วเนาะคนในเกิดวันจันทร์นะวันจันทร์
วันจันทร์เนอคนเกิดวันจันทร์เนี่ยอยากจะได้มีปริวารนักนักหลายๆเป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้ากลุ่มเป็นเจ้านายอย่างไรอยากจะมีปริวารเยอะๆไอ้นาคนเกิดวันจันทร์นี่หัวใจสีมุกสีนวลสีเพชรเนอสีขาวนวลสีเพชรอันนี้จะมีบริวารเยอะแยะเลยคนเกิดวันจันทร์อยากจะมีอายุยืนหน้าใจสีชมพูสีม่วงสีแดงมีอายุยืนที่จริงสีแดงนี่มันเป็นสีกาลกิณีของคนเกิดวันจันทร์นะแต่เพื่อนเอามาฮือเป็นอายุยืนได้นะสีชมพูสีม่วงสีแดงนะอยากจะมีอำนาจนะครับคนเกิดวันจันทร์นี่สีเขียวสียกสีมรกตเนอคนเกิดวันจันทร์อยากจะมีอำนาจวาสนานะครับสีเขียวสียกสีมรกตคนเกิดวันจันทร์อยากจะร่ำรวยนะใจสีหยังนะเสื้อสีดำสีม่วงสีเทาเนอะจะเสื้อใส่ผ้านะจะร่ำรวยเลยคนเกิดวันจันทร์อยากจะร่ำรวยคือสีดำสีม่วงสีเทาคนเกิดวันจันทร์นะครับอยากจะมีที่ดินนะใจสีสีแซดสีเหลืองสีบุตรคำไปฟังมาตานโทรมาหาพ่อนานเนอพ่อนานจะเล่าให้ฟังใหม่นะคนเกิดวันจันทร์อยากจะขยันการแข่งเนี่ยหัวใจสีหยังสีเขียวสีมรกตสียกเนออันนี้ขยันการแข่งสำหรับคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์อยากจะให้ผู้ใหญ่ฮักใจสีหยังนะสีน้ำเงินสีฟ้าสีไฟดินสีที่เป็นกาลกิณีสำคัญสำหรับคนเกิดวันจันทร์คือสีแดงสีทับทิมสีบานเย็นแล้วก็สีส้มแต่สีส้มนี่มันเป็นสีดูดเงินดูดทรัพย์นะมันเปิ้นก็คิดไปหลายแง่หลายมุมเนาะ นะครับผ่านไป2วันแล้วเนาะมันติดกับวันจันทร์วันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารนี่อยากจะมีบริวารนักๆหลายๆอีนะหัวใจสีชมพูสีม่วงสีแดงเนอจำไว้จดไว้จดไว้อยากจะมีอายุยืนนะคนเกิดวันอังคารนี่สีเขียวสีมรกตสียกคนเกิดวันอังคารอยากจะมีอำนาจวาสนาสีดำสีม่วงสีเทาคนเกิดวันอังคารอยากจะร่ำรวยหัวใจสีเหลืองสีแซดสีบุษราคำนะฟังบัตรตันจดบัตรตันก็โทรมาหาพ่อนานเนอคนวันอังคารเหมือนกันครับถ้าอยากจะมีที่ดินนี่หัวใจสีเขียวสีมรกตสียกนะอยากจะมีที่ดินคนเกิดวันการถ้าอยากจะขยันนะเป็นคนขยันเนี่ยหัวใจสีน้ำเงินสีฟ้าสีไฟลินคนเกิดวันการอยากจะให้ผู้ใหญ่ฮักหุ้มเนี่ยหัวใจสีแดงสีส้มสีทับทิมเนอคนเกิดวันการสีที่เป็นกาลกิณีกับตัวคนเกิดวันการนี่คือสีมุกขาวนวลสีเพชรนี่เปิ้นบ่ฮู้ใจนะครับเป็นสีกาลกิณีสำหรับคนเกิดวันกันคนเกิดวันพุธเมื่อวานนะพุธเมื่อวานนะครับอยากจะมีบริวารก็สีเขียวสีมรกตสียกเกิดพุธวันพุธเมื่อวานนี่นะอยากจะมีอายุยืนก็ดำม่วงเทาเนอะอยากจะมีอำนาจก็เหลืองแสดบุษราคำคนเกิดวันพุธเมื่อวานนี่นะคนเกิดวันพุธเมื่อวานอยากจะร่ำรวยสีเขียวสีเขียวอ่อนแล้วก็สีมุกดาคนเกิดวันพุธเมื่อวานเหมือนกันอยากจะมีที่ดินหื้อใจสีน้ำเงินสีฟ้าสีไพลินอยากจะเป็นคนขยันมันเพียนก็คือใจสีแดงสีส้มสีทับทิมเนอพุธเมื่อวานนี่นะวันพุธเมื่อวานนี่ก็คือผู้ใหญ่รักก็คือสีมุกสีนวลขาวนวลสีเพชรเนี่ยสีที่เป็นกาลกิณีของคนเกิดวันพุธเมื่อวานนี้สีชมพูสีม่วงสีแดงเนี่ยพุธเมื่อวานต่อไปนะครับวันพุธเมื่อคืนพุธเมื่อคืนคนเกิดวันพุธเมื่อคืนพ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังอยากจะมีปริวารกับสีเขียวอ่อนสีมุกดาหารคนเกิดวันพุธเมื่อคืนนี่นะอยากจะอายุยืนสีน้ำเงินสีฟ้าสีไฟลินเนอร์คนเกิดวันพุธเมื่อคืนนะครับอยากจะมีอำนาจวาสนาในสีแดงสีส้มสีทับทิมใจเสื้อใจผ้าก็ได้สีหมู่เนี้ย
คนเกิดวันพุธเมื่อคืนเหมือนกันอยากจะร่ำรวยสีขาวนวลสีมุกพุธเมื่อคืนอยากจะมีที่ดินนะครับสีชมพูสีม่วงสีแดงอยากจะเป็นคนขยันมั่นเพียรพุธเมื่อคืนนี่เขียวมรกตเนอะผู้อยากจะเจอผู้ใหญ่ฮักก็สีดำสีม่วงสีเทาอันนี้คนเกิดวันพุธเมื่อคืนนะสีที่เป็นกาลกิณีสำหรับคนเกิดวันพุธเมื่อคืนนะครับสีเหลืองสีแซดสีบุษราเนอร์บุษราคำต่อไปวันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสอยากจะมีบริวารคนเกิดวันพฤหัสสีเหลืองสีแซดสีบุษราคำอยากจะมีอายุยืนสีเขียวอ่อนสีมุกดาหารเนอร์คนเกิดวันพฤหัสนะคนเกิดวันพฤหัสอยากจะมีอำนาจวาสนาสีน้ำเงินสีฟ้าสีไพลินคนเกิดวันพฤหัสอยากจะร่ำจะรวยใจสีแดงสีส้มสีทับทิมคนเกิดวันพฤหัสอยากจะมีที่ดินสีใจสีขาวนวลสีเพชรสีมกเนออยากจะขยันมั่นเพียรนะครับสีชมพูสีม่วงสีแดงอยากจะเป็นผู้ใหญ่ฮักสีเขียวมรกตสียกเนอวันพฤหัสบดีนี่สีที่เป็นกาลกิณีคือสีดำสีม่วงสีเทาสีดำสีม่วงสีเทาอันนี้คือคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์วันศุกร์อยากจะมีปริวารนักหนาป้าป้านเป็นหัวหน้างานเป็นพ่อหลวงกำนันเป็นนายยังไงเนี่ยอยากจะมีบริวารเยอะๆคนเกิดวันศุกร์นี่นะหัวใจสีน้ำเงินสีฟ้าสีไพลินเนอะคนเกิดวันศุกร์อยากจะมีอายุยืนสีแดงสีส้มสีทับทิมนะครับคนเกิดวันศุกร์อยากจะมีอำนาจวาสนาฮื้อขาวนวลมุกแล้วก็เพชรเนอใจสีนี้อยากจะร่ำรวยกับคนเกิดวันศุกร์นี่ก็คือสีชมพูม่วงแดงเนอสีชมพูก็ได้สีม่วงก็ได้สีแดงก็ได้นะคนเกิดวันศุกร์อยากจะมีที่ดินนี่ใจสีเขียวมรกตเนออยากจะขยันการแข่งกับสีดำสีม่วงสีเทานะครับคนเกิดวันศุกร์อยากจะเฮือผู้ใหญ่ฮักหุมนะครับคนเกิดวันศุกร์นี่สีเหลืองสีแซดสีบุษราคำคนเกิดวันศุกร์เนี่ยสีที่เป็นกรกิณีคือสีเขียวอ่อนกับสีมุกดาหารต่อไปครับวันเสาร์สุดท้ายแล้วเนอะคนเกิดวันเสาร์เนี่ยอยากจะมีบริวารนักหนาป้าป้านกับใจสีดำสีม่วงสีเทาเนอะอยากจะมีอายุยืนสีเหลืองสีแซดสีบุษราคนเกิดวันเสาร์เนาะอยากจะมีอำนาจวาสนากับสีเขียวอ่อนสีมุกดาหารเนอะเกิดวันเสาร์นะครับอยากจะร่ำรวยนะสีน้ำเงินสีฟ้าสีไพลินนะคนเกิดวันเสาร์อยากจะมีที่ดินสีแดงสีส้มสีทับทิมเนอะคนเกิดวันเสาร์อยากจะขยันขันแข็งให้มันล่ำมันรวยนะใจสีขาวนวลสีมุกอยากจะเฮือผู้ใหญ่ห้าขุมนะสีม่วงสีชมพูสีแดงเนอคนเกิดวันเสาร์นะสีที่เป็นกาลกิณีสำหรับคนเกิดวันเสาร์คือสีเขียวมรกตสียกนะครับอันนี้คือ เรื่องของสีสำคัญพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังอย่างสมมติว่าเขาเกิดวันจันทร์นี่นะโอ้เขาจะไปแปลงป้ายใบนิ้วสักอันติดหน้าร้านนี่นะเอาสีแดงจังหังนี่นะสีเป็นกาลกิณีเอาเตอะมันเต็งบัดลุ่งพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังสีที่มันเป็นกาลกิณีนี่ยาเลยอย่าเอามาใช้บัดเชื่อบัดนี้รูปหลูลองพอเตอะบัดเชื่อร้านกับหมอใครมีคนเข้าจะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ทุกๆติ๊กขึ้นมาเอาป้ายหอมบัดถูกฉลกที่ไหนอย่างคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเพิ่นจะต้องทำป้ายให้เป็นพื้นสีเหลืองอีกเนาะหนังสือสีขาวขอบน้ำเงินอีกาห้ามสีแดงเด็ดขาดอะหรือว่าสีส้มเป็นแถบอยู่ด้านข้างอีน่ะอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมันจะเกิดโชคเกิดลาภเกิดอะไรอย่างดีๆขึ้นกับคนคนนั้นเลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังลองสังเกตดูว่าเฮาอยู่ถึงวันเนี่ยสีอะไรอย่างที่มันบัดดีเฮามาใจเนี่ยมันเป็นกาลกิณีกับเฮาก็ที่มาก้าบักขึ้นเนี่ยสีมันบ่ถูกชะโดกพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลาย
เรื่องราวนี้นะบางท่านบางคนไม่ได้สนใจแต่หลายท่านหลายคนที่เป็นอปต.เป็นพลหลวงกำนันเป็นผู้ว่าเป็นนายอำเภอเนี่ยเปิ้นจื้อมากๆเลยสมมติวันจันทร์เนี่ยเปิ้นจะต้องใส่เสื้อสีหยังออกไปเนี่ยการทำงานนะเป็นชะโลกเป็นมงคลกับเปิ้นนี่นะอันนี้แหละมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังแล้วแต่ท่านจะใช้วิจารณญาณในการฟังว่าโอ้มันแท้ก็หายนะมันหลายเรื่องหลายราวพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเรื่องราวอย่างนี้นะอย่างคนเชื่อเรื่องราหูเนี่ยเรื่องของพระราหูที่บงสวงพระราหูอย่างเอาของดำมาไหว้พระราหูนี่นะบางท่านบางคนก็มันก็เชื่อไปของเขาอย่างอันเหมือนกันมันก็มีความหมายอยู่ที่เป็นเอาไปไหว้ความหมายสำหรับการไหว้พระราหูหรือของดำแปดอย่างได้แก่อย่างพ่องนี่นะ คุณไหว้ราหูอันอาหูอมจันทร์งานเนี่ยวันพุธเมื่อคืนกาเกิดวันพุธเมื่อคืนมาวันไหนเปิ้นนั้นราหูอมจันทร์ปาเดือนมันบาดกันนี่นะเปิ้นจะเอาของดำไปไหว้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังของดำแปดอย่างเนี่ยมันได้แก่อย่างพ่องนั้นมันมีความหมายไปอย่างใดเนี่ยอันนี้หลายท่านหลายคนก็เชื่อในสิ่งที่เขาคนจะเชื่อไอ้เนาะนะครับเชื่อไฟเชื่อมันนะบางท่านบางคนถึงเชื่อนะเนี่ยครับอย่างเป็นไหว้ของดำแปดอย่างได้เฮ้อแก่พระราหูเวลาราหูอมจันทร์อย่างไรนะมันจะมีแปดอย่างนะมันก็มีความหมายโมนะของดำแปดอย่างนะเดี๋ยวพ่อหนารู้ฟังเนาะมันมีความหมายด้วยของดำแปดอย่างนี่นะสมมติว่าราหูอมจันทร์เปิ้นไปพระจันทร์เปิ้นมันเดือนบาทกันนี่นะจันทคาตสุริยคาตอย่างนี้นะนะครับเปิ้นไหว้พระราหูเนี่ยเปิ้นเอาของดำแปดอย่างมาไหว้เนี่ยมันมีความหมายด้วยยังไก่นะไก่ดำน่ะไก่ดำที่ดีเนอะเปิ้นเอาไปตุ๋นยาจีนเนาะไก่ดำแป้งพ่อแม่เป็นนักตันมาฟังไก่ดำเนี่ยหมายถึงอย่าง หมายถึงมันคุยเคลียค้าขายดีนะมันค้าขายดีเวลาเอาไก่ดำไปไหว้พระราหูนี่นะอันที่สองขนมเปียกปูนเนี่ยหมายถึงการปูนบำเหน็จรางวัลและก็ความสำเร็จโชคลาภจะมาอีน่ะ ขนมเปียกปูนดำนี่นะอันที่สามนะครับใครเยี่ยวม้าหมายถึงการวิ่งเต้นนะม้านี่มันวิ่งมันเต้นหรอก หรือการติดต่อฮู้ได้รับความสำเร็จอันขยี้มาไปไหว้พระราหูอมจันทร์เนี่ยอันที่สี่นะครับกาแฟดำเนี่ยหมายถึงคิดอันยังก็สมหวังนะกาแฟดำอันที่ห้าเฉาก๊วยนะหมายถึงความใจเย็นแล้วก็มีความคิดรอบคอบเฉาก๊วยนี่นะเป็นเอาไปไหว้พระราหูเนี่ยอันที่หกนะถั่วดำนะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองเนื้อถั่วดำไปไหว้ราหูเนี่ยพระราหูอันที่เจ็ดข้าวเหนียวดำนะข้าวกรรมนั่นนะหมายถึงความเหนียวแน่นในเรื่องการเงินแล้วก็ความรักและครอบครัวด้วยอันสุดท้ายเหล้าดำนี่ชงสวยจะเป็นเหล้าเสียงซุนเนาะ หมายถึงความกล้าในการเสี่ยงลงทุนดีนะอันเนี้ยความเชื่อส่วนบุคคลพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเรื่องของพระราหูเรื่องเปิ้นไหว้พระราหูอย่างไรอ่ะมันเป็นเรื่องราวที่ว่าเปิ้นเชื่อส่วนบุคคลมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่คุณเฒ่าคุณแก่ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าสมัยก่อนเปิ้นได้บันทึกไว้แล้วเฮาก็ได้จํามาแล้วก็มาอู้คือพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังกันนะครับที่ห้องส่งสถานีวิทยุขึ้น 104.50 นะครับตั้งอยู่ที่วัดฝ่ายหินเนอร์ทุกวันอาทิตย์นะครับมาฟังพระอาจารย์พระนันไกรสอนตั้งแต่10โมงเช้าถึง11โมงมัดเตียงตอนเนาะก็มาฟังกันรายการสปะเรื่องเมืองล้านนานะครับอาจจะเปกตุบทพระขึ้นบันใหม่นะครับหามือจันทร์วันดีก่อนน้อมเจริญเนอร์โทรมาที่พระนันพระนันไกรสอนอาจจะหามือจันทร์วันดีแต่งงานวันหัวแรงมอนกะจะซื้อรถซื้อรากะอาจจะยกเสาเอกกะจะตั้งศาลพระภูมิกะจะขึ้นตาตั้งสี่กะก็น้อมเจริญเนื้อหามื้อจันทร์วันดีโทรมาที่ผู้หลานไกรสอนนะ เบอร์เก่าเบอร์เดิมเนอ082นะครับ888นะ1756นะ
คนเฒ่าในจดบัตรตันแน่เนี่ยสุดท้ายดิจะว่าจะจ่ายฟังเลิกเตรียมประกาศไว้ก่อนอันสุดท้ายรายการดิจะว่าฟังหำรอบมาจะจ้าเนาะนะครับเรื่องหีบกองของบักเก่านี่พ่อหนานเอามาอู้ตลอดเลยเพื่อนก็มีหลายท่านหลายคนปกติตามลำตัวว่าเพื่อนฟังอยู่เลยนะปีใหม่เมืองเพื่อนก็มาสะเก่าดำหัวมาขอเตียนปุจจามาขอชมป่วยมนไปอาบไปยังกันโอ้มานักมาหลายก็ขอขอบคุณยินดีเนอหลายท่านหลายคนท่านผู้ฟังหลายท่านหลายคนปนน้อยปนหนานพ่อจันทร์วัดก็มานะเพื่อนฟังก็ประกอบมาขอกำเพื่อนครูพ่องกามาขอหนังสืออย่างก็พ่อหนังก็ฮือไปนะโอ้บ่ได้จี้ได้ขางเนอเอาฮืออาพ่อมกทายกวัดอื่นวัดตั้งสังกับแปงนี่นะมากันนักกันหลายเนอเปิ้นฟังพ่อหนังไกลสอนเปิ้นก็โอ้อยากจะได้เปิ้นอยากจะได้อันนี้ตัวเปิ้นนั่นอย่างก็ธรณีสารเปิ้นอยากจะได้พอดีพ่อหนังย้ายร้านมาใหม่บ่ฮู้มันที่มีที่ไหนตั้งใดเนาะยกครัวมาอยู่ร้านเก่าแล้วโยกหัวมาอันใดเปลี่ยนอันเบากำลังเสาะหาอยู่นะครับถ้าปะเราจะบอกไปหาเนอร์ว่าเออปะแล้วมาเอาเนอร์นะธรณีสารเนี่ยโอ้ดีแต่แท้เลยเอามาเสกปะเป่าพ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังโอ้ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าหลายท่านหลายคนพวกก็มานะครับตั้งกรุงเทพกรุงทางพวกก็มาตั้งนครสวรรค์ก็มาโอ้หลายตี้หลายตังลูกศิษย์ลูกหานะครับมากันนักกันหลายก็ขอขอบคุณยินดีทุกท่านทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่ไม่ได้มาขึ้นสู่ลงหาพ่ออาจารย์พ่อนันไกรสอนยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนเนอการเกษตรเทศบาลนะข้างปัจจหายาพ่อนันเปิดร้านใหม่ นะครับโอ้ยงามสวยงามมากใกล้ตังใหญ่เลยจอดรถหน้าร้านได้เลยธงชาติปักอยู่หน้าร้านนะครับใกล้มูลนิธิอปพรข้างปัจจหายาการเกษตรเทศบาลเนอร์พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายจะมาหาพ่ออาจารย์พ่อนันไกรสอนยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนยินดีทุกท่านทุกคนนะครับก็ปากันมาหาความรู้เรื่องหีบกองบักเก่าเรื่องปัญญาภูมิปัญญาเรื่องกระต้องกระตานี่โอ้มันม่วนพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเขาอยู่เรื่องของเก่าเรื่องของโบราณนี่ม่วนแต่แท้น่ะก็รายการของพ่อหนานก็มีทุกวันอาทิตย์เนอะวันติดนะครับตั้งแต่เวลา10โมงมาเจ้าถึง11โมงเนาะก็มาฟังกันเนอะขึ้น 104.50 นะครับตั้งอยู่ที่วัดฝ่ายหินนะครับก็ขอบคุณยินดีกับทุกท่านทุกคนเนอะที่เพิ่นฟังและเพิ่นก็โทรมาหาพ่อหนานก็ดีใจนะครับมีที่ว่ามีคนขึ้นสู่ลงหามาโทรมาถามเรื่องของจะแปลงหอย่อเฮือนจะยกเสาเอกเนี่ยจะฮือตั้งขันแปลงหอย่อเฮือนมีน่ะหลายท่านหลายคนประกอบขึ้นสู่ลงหาพ่อหนานอยู่ก็ขอขอบยินคุณยินดีด้วยทุกท่านทุกคนเนอะ ได้โทรมาหาพ่ออาจารย์พ่อหนานไกรสอนมันม่วนครับเรื่องเหีบกองของบักเก่านี่มันม่วนดีพ่อหนานได้นำมาอู้มาจ๋านะครับเรื่องการที่มาพลิกร้ายไก่ดีของพ่อหนานก็ยินดีต้อนรับเหมือนกันเนอะอาภัยที่ดวงบัดดีกะนะภัยที่จะไปสอบเข้าราชการสอบไอเข้าบริษัทเอกชนกะอยากจะฮือมันผ่านนี่นะก็มาหลายท่านหลายคนอยู่ปลัดอำเภออย่างประกอบมาประกอบสอบได้สอบผ่านน่าก็ดีครับเป็นสิ่งดีพลิกร้ายให้แก่ดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังอาจจะสอบเข้าราชการสอบเข้าสำนักงานไปสมัครงานกะหรือว่าจะขึ้นลงขึ้นศาลกะขึ้นลงขึ้นศาลนี่บนจะต้องเอาน้ำหลอดบาดไปนะมันจะหลอดจะหลุดจะพ้นนะจะชนะความนะเขาจะเอากระถามหาสังเกตหลวงเนี่ยกรณีศาลเนี่ยเสกใส่เก้าใส่หัวฮือเวลาจะไปขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังลาท่านหลายคนเพื่อกมาเพื่อกประสบความสำเร็จพ่อนานก็ดีใจที่ว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอย่างไปทำอย่างไปแล้วก็สำเร็จสำเร็จกันทุกท่านทุกคนก็ยินดีตัวนะครับก็เรื่องราวเหล่านี้ที่พ่อหนานทำนะเรื่องของพริกล้างให้กายดีผีใส่คนใส่ลมปัดลมเพเป็นกินข้าวบันลำกินน้ำบันลงนอนบันรับครอบครัวแตกแยกกันลูกหลานไปติ่งหลานพ่อไปติ่งแม่ไปติ่งผัวไปเป็นกิ๊กเป็นจู๊คนอื่นกันเนี่ยโอ้พ่อเนี้ยพ่อทำกันมันก็ดีนะเขาเนี้ยต่างครูบาอาจารย์ตั้งเจ้าพ่อบอกหรอครูบาอาจารย์ตั้งเจ้าพ่อบอกอย่างไรเขาก็ทำไปอย่างนั้นเนาะแล้วก็บ่ได้ฮ้องนะ
โอ้อันตะอันตะอีเปิ้นบัดดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังคันครูนี่ไผจะใส่ตาได้ก็ใส่ไปเตอะเอาจะว่าตะอันตะอีมันบัดดีมันบัดใจมันบัดใจช่วยคนถ้าช่วยคนนี่ใส่ตาได้ก็ใส่ไปเตอะเพราะว่าคันครูที่ต้องปุจาด้วยเงินตาได้ก็คือคันครูอะบาทเดียวก็ใส่ได้2บาทก็ใส่ได้นะครับแล้วแต่ท่านจะมีศรัทธาความเชื่อจะใส่เต้าได้กับเรื่องของท่านนี่แหละทำไปกับม่อนนะเวลาคนมาอู้บางครั้งบางทีมาบ้านพ่อจ๋านี่ป้อมมีที่นั่งนะเก้าอี้แป่งซื้อมาติ๊กๆก็เต็มบางท่านบางคนอยู่ตั้งนอกรอเก้าอี้เก้าอี้ตั้งนอกก็มีเนาะนั่งตั้งนอกรอคนตั้งนายออกไปแล้วเข้ามาโอ้เว้ยก็ดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทำเป็นซัดเป็นส่วนเนาะก็น้อมเจริญเนอะมาบ้านพ่อจานพ่อหนังกระสอดน่ะมาปุจมปุจานเตียนกะพิกอะไรไก่ดีมาเป็นปิดเป็นภัยมาหูดปิดมาหูดปิดนี่พ่อหนังจะเจ็ดจะแหกน่ะด้วยเครื่องรางของขลังนะครับเจ็ดแหกได้น่ะเป็นปิดเป็นภัยในตัวเป็นลมปิดลมหยางนี่นะมันเจ็ดเป็นแหกได้น่ะนี่มันเป็นกิจของพ่อหนังพ่อน้อยพ่อหนังเนอนะครับมาใจพิษจารีที่ห้อยไปทางใดเพราะว่าเฮาบ่ใช่เป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเฮาเป็นผู้น้อยผู้หนานเฮาทําได้นะครับไปเจ็ดไปแหกไปหยังคือกับคนที่เพิ่นเป็นไข้บ่ไหเป็นจมเจาะดอกด้อยเป็นปิดเป็นภัยในตัวนะเป็นลมขึ้นหัวออกลงแข็งลงขาปวดไหล่ปวดอกปวดหัวอกหัวใจเพิ่นก็มาเจ็ดมาแหกก็ดีนะมาอาบน้ําเขามีสมปล่อยมันก็ดีขึ้น นะครับอันนี้มาเชื่อบดีลบหลู่เนอะเพราะว่าครูบาอาจารย์ตั้นเจ้าเพิ่นบอกมาเพิ่นบอกมาเฮาก็ทําตามครูบาอาจารย์ตั้นเจ้าที่เพิ่นได้สั่งได้สอนมาเออนี่แหละพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่มานะก็ขอบคุณยินดีด้วยนี่แหละที่พ่อหน่านํามาอู้เรื่องสีเรื่องหยังทั้งหลายเรื่องไอ้ความเชื่อส่วนบุคคลอย่างทั้งหลายน่ะมันมีหลายหลักเรื่องราวพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังอย่างวันฮื้อของคนทั้งหลายเนี่ยวันติดวันจันทร์วันการวันพุธวันพัดวันศุกร์วันเสาร์นี่นะวันเสาร์เนี่ยเปิ้นบ่ฮื้อเอาซัด4เท้าและ2เท้าฮื้อแก่คนทั้งหลายเนาะว่าวันเสาร์ไปหาวันจันทร์นี่วันติดอีกเนาะวันเสาร์นี่นะเปิ้นบ่ฮื้อเอาซัด2เท้า4เท้าฮื้อกับคนทั้งหลายเพราะหยังเปิ้นบ่ฮื้อเอาฮื้อวันเสาร์เสมือนหนึ่งพระราชานามว่าพระเวสสันดรได้รับพระราชทานจางเผือกนะจางเผือกมันสัตว์สี่เท้าเนาะคือแก่พราหมณ์ทั้ง8ปลายหลังมรุนมาถูกขับไล่นะไปบวชเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าได้รับความลำบากมากมายก่ายกองเลยเนี่ยนะพระเวสสันดรในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันตามจ้างตันมาตันอย่างคือกับปุพพามทั้ง8เนี่ยเป็นวันวันเสาร์พอดีนะวันเสาร์เนี่ยเปิ้นบ่ฮื้อดีฮื้อสัตว์กับคนทั้งหลายนี่มันจะแพ้ภัยตัวเก่านะเปิ้นบ่ฮื้อเอาสัตว์คือคนอื่นสัตว์4เท้า2เท้านี่จําไว้วันศุกร์มาว่าปีนเนาะวันเสาร์ถึงมันติดนึงวันศุกร์นี่บ่ดีเอาหยังฮื้อคือเงินสตางค์เนี่ยเอาไปฮื้อกับคนอื่นเนี่ยบ่ได้นะสมัยโบราณเนี่ยเคยมีพวกกาสำเภาคนหนึ่งได้มอบเข้าของฮื้อกับลูกชายคนหนึ่งกลางคืนถูกโจรปล้นตายเลยอันเนี้ยคือเอาเงินเอาคำฮื้อกับคนอื่นวันศุกร์นี่นะท่านมาเจือลองตองมาเลยถึงเมื่อวันศุกร์เนี่ยเขามายืมตังค์เนาะขอยืมตังค์สัก500นะมันแพ้ภัยดอกเก่าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเปิ้นบ่เอาฮื้อเงินนึงไหวในวันศุกร์นี่นะฮู้ลูกหลานไปง่ามึงเห็นกินเฮือนกินนี่มันเป็นหยังแต่คนต่างที่อื่นต่างบ้านเนี่ยจะมายืมสตางค์สัก100 200สัก500สักปันเนี่ยนะอย่าไปฮื้อบายเบี่ยงไปก่อนมันพูดก่อนบ่วันศุกร์เปิ้นมาที่ฮื้อสตางค์เด้อฮื้อสตางค์กับคนทั่วไปนะนะฮู้ลูกหลานฮื้อกินในบ้านนาจองนี่มันเป็นหยังมันพระฤหัสห้ามเอาหยังฮื้อกันฟังเด้อมันพระฤาษีเปิ้นบ่ฮื้อเครื่องประดับนะแก้วแหวนแก่ท่านนะครับในอดีตกาลเนี่ยเคยมีนางคนหนึ่งชื่อว่าสุมนาเป็นลูกสาวเศรษฐีได้เอาเครื่องประดับฮื้อกับเปื้อนยืมไปผลสุดท้ายตนก็เป็นผู้ชิบหายไปวอดมันพัดบ่ฮื้อแก้วแหวนเด้อ
เอาไปฮื้อคนอื่นบัดนี้ฮื้อยืมฮื้ออย่างไปจ้างได้บ่ได้วันพุธนะวันพุธบ่ฮื้อบัดนี้เอาดินฮื้อกับคนเอาดินคือกับคนทั้งหลายคนอื่นนะดินเพราะว่าเป็นที่ดินเป็นขี้ดินอย่างกระจ่างในอดีตกาลนะได้มีพระราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าธรณีได้พระราชทานที่ดินให้แก่มลามลูนมาเนี่ยถูกล้มละลายชิบหายไปวอดเลยมันพูดนี่จะเป็นเล่นเนี่ยกับดินกับดินเนี่ยจะชิบหายไปวอดเพราะไม่เป็นนางท่านผู้ฟังวันอังคารนะพระนามว่าปีนหรอกว่าตั้งเสาไปหาจะติดเนาะอาวันอังคารนี่บดีอย่างเฮากันเล็กพ่อแม่เป็นน้องท่านฟังเป็นมิดเป็นขับบกเป็นรถเป็นลาเป็นอันยังกระจ่างที่เป็นเล็กนะเปิ้นบ่ฮื้อดีฮื้อกันเด้อวันอังคารนี่นะบัดนี้ซื้อเล็กขายเล็กบัดนี้เอาเล็กฮื้อกันนะวันการนี่นะสมัยโบราณกาลเนี่ยในอดีตกาลเนี่ยมีฤาษีตนหนึ่งชื่อว่าเทวีละได้เอาขวานฮื้อกับนายพรานคนหนึ่งมลามลูนนายพรานคนนั้นก็ได้มาฆ่าพระฤาษีหรือตายเอาด้วยขวานอันนั้นอะที่พระฤาษีฮื้อนายพรานน่ะอันนี้แหละบัดดีมันแป้ตัวเก่าแป้ตัวเองเนอะเอาเล็กซื้อไผ่นะนะครับวันการนี้ห้ามเลยไปซื้อเล็กซื้อรถซื้อลาซื้ออย่างซื้อเล็กวันการเนี้ยวันการนี้นะไปเอาเล็กเพื่อเอาเล็กมาฮื้อเนี่ยแต่บางท่านบางคนถ้าไผ่เอาเล็กมาฮื้อเอาขับบกเอามีดเอาอย่างมาฮื้อเป็นเล็กนะเปิ้นจะซื้อเอาบาทหนึ่งแก้เคล็ดเปิ้นซื้อเอาบาทหนึ่งแต่มันแล้วเปิ้นบ่ฮื้อซื้อฮื้อขายกันนะถ้ามันจำเป็นเปิ้นแก้ในการซื้อเอาบาทหนึ่งวันจันทร์บัดนี้เอาอย่างฮื้อกันเสื้อผ้าพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเสื้อผ้าฮื้อแก่คนอื่นในอดีตกาลเนี่ยเคยมีลูกพ่อกา7คนได้ฮื้อผ้าดอกคำแก่ผู้อนาถาผู้หนึ่งผู้อนาถาคนทุกคนยากเนี่ยมลามลนตนเองเนี่ยถูกงูพิษกัดตายเลยเนอะมันแพ้ไฟตนเองแพ้ไฟตัวเก่านะวันจันทร์นี่นะบัดดี้เอาเสื้อผ้าฮื้อคนอื่นเนอะบัดดี้ไปซื้อเสื้อผ้าบัดดี้เอาผ้าคนอื่นนะอันสุดท้ายวันติดนี่บดีเอาอย่างฮื้อกันวันที่นี่ยาฮื้อพันเข้าน่ะเข้าเจื้อแก่คนอื่นเพราะสมัยอดีตกาลเนี่ยมีพระราชาพระนามว่าพระอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยได้เมื่อปฐมกาลขณะพระองค์ได้พระราชทานพันเข้าเปลือกแก่ราษฎรมลามลูนมาเนี่ยพระองค์ตกอับเห็นใจคนแต่คนตั้งหลายเจริญขึ้นนะนักแลเนี่ยปั้นบดีเอาเจือเข้าเจือนั่นเนี่ยอันนี้เอาไปฮื้อไปแจกให้คนอื่นมาได้เนี่ยวันติดนี่นะมันเป็นแพ้ภัยตัวเก่านะอันนี้สมัยวรรณกาลเปิ้นได้บันทึกไว้นะจำไว้วันติดบดีเอาเข้าเจือเข้าเจือเอาอย่างเจือเป็นพักเป็นพืชพันธุ์อย่างตั้งหลายเป็นเม็ดพักเม็ดอย่างเม็ดผักกาดเม็ดอย่างตั้งหลายเปิ้นบัดดีฮื้อคนอื่นเด้อวันที่นาบ้านจานเสื้อผ้าน่ะบัดดีฮื้อคนอื่นวันการมีดมุยเล็กน่ะบัดดีฮื้อคนอื่นวันพูดที่ดินเด้อบัดดีก้าขายที่ดินวันพูดบัดดีวันพฤหัสบัดดีฮื้อเครื่องประดับแก้วแหวนวันศุกร์เงินคํามาไปฮื้อคนอื่นนี่แป้ไปตัวเก่าแป้ไปตัวเก่าวันเสาร์สัตว์4เท้า2เท้าน่ะบัดดี้เอาฮื้อคนอื่นนะมันแก้แพ้ภัยตนเองอันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่บ่เชื่อบัดดี้ลบหลู่เด้อสิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าเพิ่นบอกไว้ครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะที่พ่อนั้นอู้ฟังได้นะบางท่านคนก็เชื่อบ่เชื่อนะ นะครับเชื่อภัยเชื่อมันเนาะใครเชื่ออันใดก็ไหว้สาไปทําไปเงี้ยไปนะครับยังพระภูมิเจ้าตี้เนี่ยเหมือนกันพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังวันติดวันจันทร์วันการวันพุธวันพัดวันศุกร์วันเสาร์ไว้นะพระภูมิเนี่ยพระภูมิเจ้าตี้เนี่ยเปิ้นนอนเอาหัวไปตามวันนะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟัง พระภูมิเจ้าตี้ที่เฮาไหว้กันถึงวันนี้นะอย่างวันติดเนี่ยเปิ้นนอนนะครับ ไปทางทิศตะวันออก
นะครับเอาเท้าไปทางตกอาทิตย์ตะวันออกเอาเท้าไปทางตกเนอะเป็นนอนเอาหัวไปนะอย่างวันจันทร์เนี่ยตะวันออกเฉียงใต้นะครับเอาเท้าไปทางตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือนี่แหละไอ้วังการเนี่ยเอาหัวไปทางใต้เอาเท้าไปทางเหนือนะอย่างวันพุธเนี่ยตะวันออกเฉียงใต้นะมันเอาหัวไปเนาะเท้านี่อยู่ตรงออกเฉียงเหนืออย่างพฤหัสเอาหัวไปทางทิศตะวันตกเอาเท้าไปทางทิศตะวันออกมันศุกร์เนี่ยพระภูมิเอาหัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเอาเท้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้วันเสาร์เปิ้นจะเอาหัวไปทางเหนือเนอะเอาเท้าไปทางทิศใต้ อันนี้บัดเยี่ยวบัดดีลูกหลวงพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟัง ป้าหนานเคยไปดูเจ้าตี้พระภูมิของบ้านป้าหนานนี่นะมีอยู่วันหนึ่งพระภูมิมันองค์ที่มันอยู่ตรงในหอพระฐานพระภูมิมันนะดังในมันนกกันอย่างหูหนอจักอย่างจักกิมจักกาอย่างมันไปเข้าไปในแล้วมันเอาตัวอันเจ้าปู่เจ้าย่าในศาลพระภูมิเนี่ยมันเอาก้นนอนลงนอนลงเหาะเลวไผ่เอามากรีอย่างว่าอันเอาเจ้าปู่เจ้าย่าไปนอนลงนะป้าหนานเขาไปดูหนังสือกะมันเอาหัวไปทางใดวันนี้เนาะถูกต้องเลยพ่อแม่ไปนอนทางฝั่งวันนั้นอะพระภูมิเอาหัวไปทางใต้เอาเท้าไปทางเหนือที่เป็นนอนทางไหนพ่อหนานว่าโอ้นี่มันเตะเราเนาะขนาดจะกาจะกิมอย่างหมูมันมาคุยอาสารพระภูมินะเจ้าปู่เจ้าย่านอนทางไหนมันโกนอะเอาหัวไปทางใต้เอาเท้าไปทางเหนือแม่นตรงเป๊ะเลยเป็นวันการวันการพอดีพ่อหนานไปดูพระภูมิว่าอันอย่างมันไปคุยเจ้าปู่เจ้าย่าในตีนหั่นเนี่ยเนาะในศาลพระภูมิก่นนอนอยู่พ่อหนานล่นไปพ่อหลังสือวันการเอาหัวไปทางใต้เอาเท้าไปทางเหนือถูกต้องเลยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังอันนี้แหละครับนี่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนบุคคลเนอะนะครับเชื่อผาเชื่อมันนะครับเรื่องราวอย่างนี้นะเชื่อผาเชื่อมันไผจะบังคับก็ไปได้บังคับกันไผเชื่อไปทางใดมันก็ดีขึ้นนะตั้งศาลพระภูมิตั้งอย่างตั้งหลายเนี่ยเป็นถ้าเป็นคนจีนนี่นะเพื่อจะทำใหญ่ขนาดเลยศาลพระภูมิเป็นศาลเจ้าอย่างนี้นะเพื่อจะทำใหญ่มากๆเลยอย่างจุ่มปวกอยู่ใกล้ศาลพระภูมิเนี่ยเพื่อจะบ่าวออกเลยเพื่อจะไหว้จะสาเพื่อจะบ่โคตรคว้างแปลงใหญ่ขนาดเลยยังเป็นศาลเจ้าศาลพระภูมิแบบเปิ้ลนี้นะแล้วกิจการของเปิ้ลนี้รุ่งเรืองมากๆเลยเนอะถ้าเปิ้ลนับถืออย่างนั้นกิจการรุ่งเรืองมากๆเลยเนี่ยอันยังกิจการอันใดก็โอ้ยกันกลุ่มรุ่งเรืองพอเปิ้ลไหว้พรรษาเปิ้ลไหว้ถึงเทพถึงเจ้าถึงพระภูมิถึงเทพบุตรเทวดาปัญญายินปัญญาพรมอย่างทั้งหลายนี่เปิ้ลไหว้พรรษาองค์เทพองค์เจ้าทั้งหลายนะนะครับอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลพ่อแม่เป็นนางตามผู้ฟังมันเป็นความเชื่อในศาสนาพระพุทธเจ้าของเราที่เฮาได้ไหว้ได้สาอยู่ในศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเฮาได้อยู่กันกลุ่มรุ่งเรืองมีกินมีใจเนี่ยเพราะว่าเฮาไหว้หาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายองค์เทพองค์เจ้าจุตนจุองค์ด้วยนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีกุล56พระธรรมมี38เนี่ยพระสงฆ์มีกุล14รวมกันเป็น108เนี่ยที่เราไหว้นับปักคำถึงวันนี้นะกุลพระพุทธเจ้า56กุลพระธรรม38กุลพระสงฆ์มี14รวมกันเป็น108เนี่ยกุลกุกะสันทะนี่มี12เนอะกุลแม่ก็12กุลน้ำก็12กุลโคโกนาคมันนะ21กุลป่อก็21กุลดินก็21กุลพระกัสสปะ6กุลไฟนี่6กุลโกตุมะ7กุลลม7กุลพระอริยเมตไตรนี่10นะกุลอัครนี่33กุลศีล5มี11กุลศีล8มี12กุลศีลบริสุทธิ์มี227กุลครูบาอาจารย์มี10กุลกรรมฐานมี8นะอันนี้แหละเฮาอยู่ในศาสนาพระพุทธเจ้าเฮาต้องรู้สิ่งเหล่านี้ตวยนะคุณน้ำคุณไฟคุณดินคุณกุศลเจ้าทั้งหลายเนี่ยเอาไว้เฮาสาหาถึงมื้อถึงวันเนี่ยมันมีความสุขบ่แม่นเป็นนางท่านผู้ฟังทั้งหลาย
จำง่ายๆเนาะพระเจ้า56คุณพระธรรม38คุณพระสงฆ์ไม่14คุณแม่12คุณพ่อ21คุณดิน21คุณพระอริยะเมตตา10คุณอัคคระ33คุณศีล5มี11คุณศีล8มี12คุณศีลบริสุทธิ์มี227คุณครูบาอาจารย์ตั้งเจ้ามี10คุณกรรมฐานมี8เออนี่แหละพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายเรื่องราวเกี่ยวกับความว่าเก่าเรื่องปัญญาภูมิปัญญานี่นะนะครับอู้ตะไดก็ถึงหมู่หมดเนาะเพราะนานก็ได้นำมาอู้คือพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับได้ยินได้ฟังกันนะครับทุกวันอาทิตย์เนอมาฟังกันนะครับครับทุกวันอาทิตย์ก็มาฟังนะครับถ้าว่าทางสถานีเปิ้นมาได้ถ่ายทอดอย่างกะถ้าเพิ่นได้ถ่ายทอดเพิ่นจะไลน์มาบอกหรอกวันอาทิตย์ที่นอนจะถ่ายทอดสดที่นั่นที่นี่นะลอยนางแก้วกันไหนกะเพิ่นจะไลน์มาบอกเขาก็รับทราบครับไอ้กะถ้าเพิ่นมาได้ถ่ายทอดสดจะเขาก็ได้ฟังกันเนอเรื่องเหตุกองกองหมกเก่าเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลทั้งหลายเหล่านี้พ่อหนานได้มันเอาอูออกอากาศให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้ยินได้ฟังกันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแท้ๆเลยอย่างเลขบัตรประชาชนเนี่ยเขาเกิดมาปุ๊บเนี่ยได้13ตัวทุกคนเลยมี13ตัวนะมันจะเรียงกัน13ตัวเลยพ่อหนานี้บ่ต้องนี้เลยพ่อหนานจำขึ้นใจเลยนะเลขบัตรประชาชนเนี่ยคนใดมีเลขเก่าเยอะๆเนี่ยเพิ่นว่าบุญเก่ามันมีเนอะบุญเก่ามันบุญเก่าจัดแล้วมันมาถึงจัดนี้ถ้าคนใดมีเลข8และ9เยอะๆนี่นะเพิ่นว่าบุญเก่ามีนะครับแล้วคนใดมีเลขท้ายอยู่เลข1อยู่ทางท้ายช่ําดีบนหน้า111อยู่ทางท้ายเนอะเลขบัตรประชาชนนี่นะมันจะมีกลุ่มดีกลุ่มแห่งความมั่นคงกลุ่มแห่งความร่ำรวยกลุ่มก้าวหน้ากลุ่มอุบัติเหตุเลขแห่งความทุกข์ใจเนี่ยตัวเลขเลวร้ายเพราะวิบากกรรมแก้ไขได้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเลขบัตรประชาชนนี่แก้ไขได้โทรมาหาป้อนานเนอมันจะไปแก้ในบัตรนะมันแก้มันมีวิธีแก้เนี่ยเพิ่นเอาเงินจัตโรนพเคราะห์ไปแก้อย่างกลุ่มร่ำรวยเนี่ยกลุ่มร่ำรวยเนี่ยคนไหนมีเลขท้ายบัตรประชาชนนี่นะ16 35 47 82นี่หมายความว่ากลุ่มนี้เป็นคนร่ำรวยมาตุกมายากละ อยู่หัวก็ได้อยู่ท้ายก็ได้นะ เลข13ตัวนะมันจะอยู่หัวเลขบัตรประชาชนก็ได้ท้ายก็ได้นะครับกลุ่มร่ำรวยเนี่ยนะครับคือ16 35 47 82นะอันนี้คือกลุ่มความร่ำรวยถ้ากลุ่มแห่งความมั่นคงจะอยู่หัวก็ได้อยู่ซ้ายก็ได้ตายบัตรประชาชนก็ได้หัวก็ได้เลข15 24 63 78 1อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเมาะอย่างเลขอุบัติเหตุเนี่ย37นะใครมีเลขถ้าเรียกบัตรประชาชนอยู่37เนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปก้นไปผลเลิศไปหั่นไปนี่37 73นี่นะ34 48 57เนี่ยถ้าใครมีเลขบัตรประชาชนเนี่ยง่ายๆอ๋อใครมีเลขทะเบียนรถ37 73เนี่ยถ้าบัตรรถบักขี้ลุกเจ้ามันมาสบายน่าจะบอกก่อนเลขทะเบียนรถนี่นะเนี่ย37หรือว่า73เนี่ยนะครับท้ายนะครับท้ายเลขไอ้เนาะทะเบียนรถเนี่ยถ้ารถบักขี้รู้บักเจ้ามันมาสบายเด้อ73นี่นะ37อันเนี้ยเลขแห่งอุบัติเหตุมันไปอยู่วัดประชาชนก็เดี๋ยวก็ไปก้นหั่นล้มหั่นล้มนี่ตำหั่นตำนี่อุบัติเหตุบ่อยแต่มันเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะมันเลขแห่งความทุกข์ใจก็มีเรื่องเลขท้ายบัตรประชาชนนี่นะ67 65 60 90นี่เนี่ยโอ้มันอยู่ไหนมันก็ตู้ใหญ่กึดนั่นกึดนี่อันนี้ท่านลองตองพอคนเดียวเนอมันเลขอันของท่านที่กันอย่างท้ายอย่างนี้นะหัวมันอย่างเอา2ตัวหัวก็2ตัวท้ายไปได้ขึ้นกลางเมา
แล้วเพิ่นอันนี้เพิ่นจะคำนวณให้ดูว่ามันเป็นเลขอันหยังเป็นเลขอุปสรรคก่อนมันแก้ไขได้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังเรื่องตัวเลขบัตรประชาชนนี่นะ13ตัวนี่ของพ่อนานี่สบายเลยพ่อนานจำเลย5501290909994141อันนี้จำง่ายเลยพ่อนานจำเลยนะครับ นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของเลขบัตรประชาชนเกิดมาปุ๊บมันก็ติดอยู่ในใบเกิดแล้วเนาะเลข13ตัวคนได้มีเลขเก่าเยอะๆนี่นะเพิ่นว่าบุญเก่าจัดแล้วมันมาถึงเนอะผู้นั้นมี3ตัวของเนอเลขเก่าเนี่ย มี3ตัวเลขเก่ามี3ตัวพ่อแม่ไปน้องท่านผู้ฟังโอ้ดีแต่แท้เลยนะครับถ้าใครติดใจสงสัยอย่างโทรมาหาผู้นั้นเนอเวลาจะหมดแล้วฮะเดี๋ยวเวลาน้อยเดียวเหลือเวลา5นาทีก็เรื่องราวต่างหลายพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังหน้ามาอูมันจะมาฟังกันม่วนๆเรื่องตัวเลขเรื่องจารีตอีท้อยเรื่องอันอย่างต่างหลายที่ผู้หนานได้นำนามกับป้าเป้พี่น้องท่านผู้ฟังต่างหลายเนี่ยถ้าติดใจสงสัยยังก็โทรมาถามผู้หนานเนอะเรื่องกิจการงานของผู้หนานก็น้อมเจริญใครอยากจะมาบ้านผู้หนานใกล้สอนก็น้อมเจริญเนอะโทรมาโอ้บ้านผู้หนานร้านใหม่ทำใหม่โอ้งามม่อนมาแอวกันเนอะมีของดีหลายอย่างน่าจะกล้าขายกล้าบ่แม่นขายประมาณกล้าที่มากล้าบ่ขึ้นกล้ามาเสริมดวงมาฮื้อชีวิตดีขึ้นพลิกหลายให้กายดีกล้ามาแก้อาถรรพ์อย่างตั้งหลายมาแหกมาเจ็ดอย่างนี้นะมันใจกระถามหาสังเกตหลวงธรณีสันเอกก็กระถาบอกเก่าโบราณมีนักมีหลายเนอะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายผู้นั้นได้ห้ำได้เฮียนมาก็เอามาใช้กับคนต่างหลายก็ดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังดีมากๆเลยที่ว่าผลานได้ยาคนนะได้ช่วยเหลือคนนะครับอยู่ไปวันๆเฮาก็มีความสุขเฮาได้ช่วยเหลือคนนะก็ขอบคุณยินดีแต้เลยทุกท่านทุกคนที่มาบ้านพระอาจารย์ผลานไกสอนเนอร์ยินดีแต้เลยที่ว่า ท่านมีศรัทธาความเชื่อในเรื่องราวสิ่งเหล่านี้นะครับเฮาเชื่อเฮาบ่เชื่อจะเป็นลบลู่นะครับอันนี้ถ้าท่านมีความเชื่อ 100% ก็น้อมเจริญเนอร์ที่บ้านพระอาจารย์พ่อนันกระสอนยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะมาเอี่ยวมาแหว่งหากันได้เนอร์หลายท่านหลายคนปู่ลุงปู่อุ้ยแม่ป้าหลายท่านหลายคนพระอาจารย์วัดหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็มากันนักกันหลายก็ขอขอบคุณยินดีแต่เลยที่หลายท่านหลายคนมาบ้านพ่อหนานนะครับมาได้ศรัทธาความเชื่อนะพ่อหนานก็ยินดีมากๆเลยแล้วแต่ท่านเนาะท่านมีศรัทธาความเชื่อท่านก็มานะครับมาศึกษาเราเรียนเรื่องก็ต้องกระถาเรื่องจารีที่ห้อยของดีบ้านเฮากาแม่นไขมันมีกล้าไหมเถอะเนอะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังกล้าไหมกล้าสมุนไพรพ่อหนานได้ปลูกไว้เยอะเลยอย่างชุมเฮเทศเนี่ยบ้านเฮาบนห้องหญ้าละมืนนะพ่อหนานเอามาปลูกหญ้าละมืนหรือชุมเฮเทศเนี่ยท่านเข้าไปดูอินเทอร์เน็ต Facebook เลยมันแก้อะหยังนะครับมันถ่ายง่ายเวลาเฮากินอย่างเข้าไปเยอะๆมันถ่ายมันหยองมามันเป็นระบายนะชุมเฮเทศหรือหญ้าละมืนเนี่ยนะมีสมุนไพรหลายอย่างพ่อหนานมาปลูกไว้นะนะมาดูมาพอกันเนอะใครอยากได้ก็น้อมเจริญนะต้นสมุนไพรนะเครือขอลงตัวปูตัวแม่นะเครือขอลงตัวปูนะตัวแม่อยู่ในกระถางเดียวกันพ่อแม่เป็นน้องท่านผู้ฟังพ่อหนานพ่อไปเยอะเลยเฮาเอาไปปลูกร้านบ้านเฮาเนี่ยโอ้คนเปิ้นนักเปิ้นหลงเปิ้นหุ่มเปิ้นฮักเปิ้นหุ่มเฮาร้านกาใดอยากจะได้นะก็มาบ้านพ่อหนานเนอพ่อหนานพ่อไปพอสมควรอยู่เครือขอลงตัวแม่สีขาวดอกสีขาวตัวปูสีม่วงนะปลูกอยู่ในกระถางเดียวกันนะครับใครอยากได้ก็น้อมเจริญเนอะเอาไปไว้หน้าร้านหน้าบ้านปลูกในบ้านในจองเปื่อยมอนโกนปุ่นฮับปุ่นหูมนะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านนะมาดูมาแอวมาพอกันเนอะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้จะได้ยกมือสิบนิ้วไหว้สาจะคืนเวลาให้ตั้งสถานีเพิ่นไปวันติดหน้ามาปะกันทำไมเนอวันนี้ยกมือสิบนิ้วไหว้สาลาไปก่อนจัตตาโรธรรมาวัฒนติ
อายุวันโนสุขังปะลัง